อันนี้เขียนไว้ว่าผลกระทบจาก extra caloric effect นะครับหรือว่า synergism นะครับประโยคนี้นะครับหมายความว่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นนอกพลังงานที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากพลังงานในไขมันที่เติมลงไปนะครับอาจจะเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือการเสริมซึ่งกันและกันด้านพลังงานนะครับการเสริมซึ่งกันและกันนะครับลักษณะอย่างเงี้ยความหมายก็คือ1บวก1มันจะไม่เท่า2 1บวก1มันอาจจะเกิน2นะครับมันเป็น associative effect นะครับหรือว่า synergism นะครับไขมันที่เติมลงไปนะครับไขมันที่เติมลงไปอันนี้เขียนไว้ว่าไขมันที่เสริมลงไปจะกำหนดให้ไปดึงไขมันที่สะสมออกมาใช้หรือไม่หรืออันที่3นะครับการสร้างไขมันขึ้นในระบบทางเดินอาหารโดยจุลินทรีย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรดไขมันที่ระเหยได้อันนี้คือไขมันที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับมันอาจจะสร้างโดยจุลินทรีย์คุณรู้จักกรดแลคติกไหมคุณรู้จักจุลินทรีย์ที่ชื่อแลคโตบาซิลัสไหมมันคืออะไรมันคือโปรไบโอติกที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารแล้วมันผลิตอะไรมันก็ผลิตกรดแลคติกเอามาทำอะไรอ่ะมันทำให้ pH ในระบบทางเดินอาหารเนี่ยต่ำลงมันก็เลยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่เป็นโทษเนี่ยมันไม่เจริญอันนั้นคือกลไกของมันมันมีแค่นี้นะครับมันไม่ได้ไปฆ่าอะไรมากมายพวกนี้นะครับไอจุลินทรีย์ที่เขาเติมมาในอาหารเนี่ยนะครับก็เติมเพื่อที่จะให้มันไปปรับสภาพของ pH ในระบบทางเดินอาหารให้มันไม่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ทำให้ไก่โตดีขึ้นมาไม่ใช่โดยตัวของมันเองเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่โดยผลผลิตของมันที่มันผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันไปส่งผลเยอะแยะมากมายนะครับการเติมไขมันในอาหารนะครับจะช่วยลดฮิสเตรสนะครับความเครียดจากความร้อนมันสามารถจะลดลงมาได้นะครับแล้วก็โดยปกติไขมันจะมีค่าการย่อยได้ค่อนข้างจะสูงนะครับประมาณ 95% ของค่า DE ของค่า digestible energy นะครับอันนี้คือไขมันที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลักคิดง่ายๆนะครับสำหรับไขมันเนี่ยนะครับค่า GE เกือบจะเท่ากับค่า ME GE คือ gross energy ME คือ metabolizable energy นะครับถ้าคุณจะลดลงมาอีกหน่อยก็คือประมาณสัก 90% ของค่าGE นะครับมันก็คือค่า ME นะครับอันนี้ข้อมูลจาก NRC นะครับ1994นะครับก็จะมีระบุไว้ว่าค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้สำหรับสัตว์ปีกนะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นค่าของไขมันวัวไขมันหมูไขมันไก่น้ำมันปลานะครับน้ำมันข้าวโพดน้ำมันคาโนล่านะครับน้ำมันถั่วเหลืองทานตะวันน้ำมันปาล์มนะครับถ้าเราสังเกตในตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันข้าวโพดจะมีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเห็นไหมครับน้ำมันข้าวโพดรองลงมาก็จะเป็นน้ำมันอะไรคาโนล่ารองลงมาอีกจะเป็นน้ำมันถ่านตะวันถ่านตะวันก่อนแล้วก็คาโนล่านะครับอันไหนต่ำสุดถ้าเราสังเกตดูดีๆทำไมค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบพวกนี้ทำไมมันลดลงมาหรือวัตถุดิบบางอย่างมันเพิ่มขึ้นวิเคราะห์ออกไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะก่อนหน้านี้ว่าค่าพลังงานในไขมันยังไม่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแหล่งที่มามันส่งผลอะไรสุดท้ายก็คือมันจะอยู่ตรงปริมาณของกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวนะครับคุณลองดูนะครับน้ำมันข้าวโพดมันมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมีอยู่ในปริมาณที่มากนะครับเห็นไหมครับถ้าเทียบกับน้ำมันหมูไขวัวแล้วก็น้ำมันปาล์มนะครับพวกนี้จุดเดือดจะสูงหมดเลยนะครับจุดเดือดจะสูงในสภาพปกติมันจะแข็งแต่เทียบกับไอ้น้ำมันที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงนะครับนี่คือหลักในการดูง่ายๆแล้วน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่สูงเนี่ยนะครับเวลาเรามาใช้เป็นในการปรุงอาหารเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีข้อจำกัดข้อกำหนดในการใช้ผมยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณจะทำไข่เจียวคุณจะใช้น้ำมันอะไร
ไข่เจียวให้มันฟูให้มันกรอบเขาใช้น้ำมันปาล์มในอดีตเขาใช้น้ำมันหมูเขาไม่ใช้น้ำมันวัวเพราะอะไรอ่ะน้ำมันวัวมันมีกลิ่นน้ำมันหมูกลิ่นก็ของหมูก็คือกลิ่นหอมแล้วใช้น้ำมันปาล์มใช้น้ำมันถั่วเหลืองทอดทำไข่เจียวได้ไหมได้แต่มันไม่กรอบเพราะจุดเดือดมันต่ำมันยังไม่ฟูเลยไข่ยังไม่ฟูเลยน้ำมันขึ้นควันแล้วอ่ะคุณสังเกตดูแต่ถ้าเกิดเราก็จะทำผักบุ้งไฟแดงก็จะทำผักกระเฉดไฟแดงก็ใช้น้ำมันอะไรใส่น้ำมันถั่วเหลืองนะครับพอมันขึ้นควันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาน้ำหยดเข้าไปมันจะเกิดประกายไฟทันทีแต่ถ้าเกิดเราใช้น้ำมันปาล์มเป็นไงเล็งไฟอีกสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้คือการปรุงอาหารถ้าเกิดเราดูคุณสมบัติของไขมันพวกนี้แล้วเราสามารถจะนำมันดัดแปลงได้หมดถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วเรามาทำอาหารสำหรับคนกินมันไม่เป็นมะเร็งตายก็อย่างเงี้ยไอ้ที่เรากินกันที่เป็นมะเร็งตายก็อย่างเงี้ยบางคนก็ไม่รู้นะครับผมก็บอกเขายังเถียงผมอีกนะเฮ้ยน้ำมันมันมีไอ้คนขายลูกชิ้นเอาน้ำมันถั่วเหลืองใส่เลยตัวผมว่าเฮ้ยทำไมลูกชิ้นทำไมไม่เอาโอลีนอะโอลีนก็คือน้ำมันปาล์มไว้ของผมนี่มันจะต้องปลอดภัยผมต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองไอ้น้ำมันถั่วเหลืองเอาไปผัดได้แต่เอามาทอดเนี่ยมันจะเสื่อมไวจุดเดือดมันตามมันก็รู้แต่มันก็จะใช้อ่ะผมบอกผมซื้อครั้งเดียวนั้นนะคือถ้าเกิดผมรู้แล้วว่าผมใช้น้ำมันไอ้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันกุ๊กทอดเนี่ยนะผมก็จะไม่ซื้อละถึงแม้ว่าบอกว่ามันจะใช้ครั้งเดียวก็ตามนะครับคุณสมบัติของน้ำมันมันไม่เหมือนกันทอดมายังไงยังไงมันก็ไม่อร่อยคนลองนึกดูทอดเนี่ยเวลาทอดปุ๊บมันจะต้องกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมของทอดมันจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าใช้น้ำมันที่จุดเดือดต่ำเนี่ยนะครับมันไม่กรอบข้างนอกอ่ะมันจะยุบอยู่นั่นอ่ะเราทอดปลาทูก็เหมือนกันผมเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ผมก็ทอดปลาทูนั่งควันขโมงมันก็ไม่กรอบสักทีนึงอ่ะเสือกมีกระตังซื้อปลาทูตัวขนาดขามาทอด2ตัว100เนี่ยใครจะซื้อมากินแม่ทอดมาก็ไม่อร่อยเพราะอะไรเพราะใช้น้ำมันกุ๊กน้ำมันถั่วเหลืองอีกวันมาผมไปหลอดโอลีนมาใส่เลยเฮ้ยกรอบหัวกินได้หางกินได้แมวกินแต่ก้างผมกินได้แม้ทั้งครีบนู่นน่ะเพราะมันกรอบสารกันหืนที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์นะครับหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็จะมี BHA BHT Etoxifen นะครับหลักๆที่เขาใช้กันนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้ในแต่ละประเทศมันจะแตกต่างกันนะครับที่เขาอนุญาตให้ใช้มันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับซึ่งเราจะเวลาเราจะทำอาหารสัตว์แล้วเราส่งไปขายที่ไหนเนี่ยนะครับเราต้องดูข้อกำหนดด้วยนะครับซึ่งโดยปกติสารพวกนี้นะครับมันก็จะไม่มีโทษหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดกินในมนุษย์ได้รับในปริมาณที่มากๆบางทีมันอาจจะเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับแต่พวกนี้โดยปกตินะครับสารพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขับถ่ายออกได้ในร่างกายนะครับแม้ทั่งวิตามินซีแล้วก็อนุพันธ์ของวิตามินซีก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือว่าโตโกฟอรอลพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของวิตามิน A นะครับวิตามิน A กับวิตามิน E เนี่ยนะครับเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในธรรมชาติเวลาเขาตรวจสอบคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเขามักจะใช้วิตามิน E เป็นมาตรฐานหรือวิตามิน A เป็นมาตรฐานเพราะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาตินะครับ